ข่าวต่อไปยิ่งกว่าใกล้ตัวผมอ่านแล้วผมตกใจนะคุณผู้ชมนะยาบ้าสมัยก่อนเม็ดละพันลดมือเหลือเม็ดละร้อยล่าสุดเม็ดละ30 บาทคุณนิปปอนมันซื้อง่ายขนาดซื้อง่ายขายคล่องนี่ฮะดูภาพเลยฮะบุกเข้าไปจับแบบนี้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองตำรวจทหารนะครับบุกไปบ้านหลังหนึ่งฮะที่บ้านศรีวิไลอยู่ในอำเภอปากฆาตจังหวัดบึงกาฬไปจับนายวิทยาอายุ32กับนางจิรประภาอายุ31อยู่ในบ้านนี่แหละครับไปบอกขอตรวจค้นหน่อยคุณผู้ชมนะโอ้โหเขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่งชี้ทุกอย่างนี่ฮะชี้ทุกอย่างเนี่ยผมมียาบ้าอยู่ประมาณสัก440เม็ดมีไอซ์มีปืนมีเครื่องกระสุนทุกอย่างหมดเลยฮะทั้งคู่เนี่ยเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าลำเลียงยาบ้ามาจากฝั่งประเทศสปป.ลาวฮะเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วก็ลักลอบจำหน่ายขายเม็ดละ30 บาทโอ้โหคุณผู้ชมฮะมันถูกยิ่งกว่าขนมอีกฮะเม็ดละ30 บาทให้กับผู้ค้าและก็ผู้เสพอยู่ที่อำเภอปากฆาตนี่เองนะครับตำรวจคุม2 คนมาสอบสวนเพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้